พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่25สิงหาคม2557ณห้องรับรอง221ชั้น2อาคารภายในกองบัญชาการทหารบกได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยเมื่อเวลา 10:29 นโดยมีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวางบนพานโต๊ะหมู่จากนั้นนางนรรัตน์พิมเสนเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งโดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2557เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงทรงพระราชดำริว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา19ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะรับสนองพระบรมราชโองการหลังจากพิธีการดังกล่าวเสร็จสิ้นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลขาธิการวุฒิสภาและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีและภริยาจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวแถลงต่อประชาชนณห้อง321ภายในกองบัญชาการกองทัพบกว่าตนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมตระหนักถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการรับผิดชอบนำพาประเทศและประชาชนก้าวเดินไปข้างหน้าสิ่งที่จะปฏิบัติโดยเร็วที่สุดคือการตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายในเดือนกันยายนนี้เราจะต้องสร้างระบบทุกระบบให้เข้มแข็งเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้โดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นต้องเข้มแข็งพัฒนาปรับปรุงตนเองในทุกมิติทั้งนี้เพื่อเตรียมการและรองรับการปฏิรูปที่จะต้องทำให้ฝ่ายการเมืองมีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศในระยะต่อไปและจะได้ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตอย่างไรก็ตามประชาชนก็เช่นกันเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินของพวกเราในขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศได้ทั้งในงานด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านเศรษฐกิจซึ่งมีปัญหาสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันทั้งภาคเกษตรกรรัฐประชาชนโดยทั่วไปทุกภาคส่วนต้องช่วยกันบ้านเมืองเรามีปัญหาสะสม
สำคัญมากมายมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้ด้วยจะเห็นได้ว่าในสภาปฏิรูปสมาชิกสภาปฏิรูปไม่ได้มีข้อกำหนดข้อห้ามอะไรต่างๆเหมือนกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทุกประการซึ่งต้องยึดหลักการหลายอย่างในการจัดตั้งสภานิติบัญญัติในส่วนสภาปฏิรูปเราต้องการให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมให้มากที่สุดในการปฏิรูปทั้ง11ด้านทั้งกลุ่มการเมืองกลุ่มพลังประชาชนนักเศรษฐกิจนักวิชาการข้าราชการสื่อมวลชนผู้แทนส่วนต่างๆเราไม่ต้องการให้ส่วนหนึ่งส่วนใดตกขบวนประชาธิปไตยเพื่อสร้างอนาคตของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนไม่เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตโอกาสนี้ผมขอให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่าจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินนำความสุขความร่มเย็นมาสู่พี่น้องประชาชนและทำให้ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงพร้อมไปกับการสร้างความรักสามัคคีในทุกกลุ่มทุกฝ่ายผมขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ทุกคนในชาติจะมอบให้กับรัฐบาลและคสช.ในการปฏิบัติงานในห้วงต่อไปขอขอบคุณครับสำหรับประวัติของนายกรัฐมนตรีคนที่29นั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่23รับราชการครั้งแรกที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์และเติบโตในหน่วยนี้มาโดยตลอดเป็นผู้บังคับกองพันจนถึงผู้บังคับการกรมและกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก่อนก้าวขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพภาคที่1จากนั้นได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่37และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ